และนี่คือความประทับใจของเกม God of War Ragnarok น,นะครับที่อาจจะเป็นเกมแห่งปี2022เลยก็ว่าได้นะครับสวัสดีครับ y o u t u w e ซ้ำทีว awesome เช่นเคยแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกม God of War Ragnarok น,นะครับแล้วก็นี่เป็นประสบการณนะ์หลังจากที่ผมดได้สัมผัสเกม God of War Ragnarok มาทั้งหมดด้วยกันอยู่10ชั่วโมงครับโดยตอนนี้ทาง PlayStation Thailand ได้จัดก,กิจกรรมในการแจกของรางวัล God of War Ragnarok ด้วยครับโดยทาง PlayStation Thailand ก็ได้ชวนคอเกมเมอร์ของชาวไทยให้ไปร่วมกิจกรรมในการต้อนรับเกม God of War Ragnarok สแกนแอนด์วนะฮะเป็นกิจกรรมให้คุณเดินทางออกไปช่วยเหลือเครทอรและอรกอนเทียสในการตามหา QR Code ทั้งหมดด้วยกันอยู่9รหัสครับเพื่อรุ้นรับรางวัลพิเศษจาก Sony PlayStation ทั้งหมดด้วยกันอยู่5รางวัลโดยรางวัลที่1ก็คือ God of w อ r r a ด n a r ็อกโจน่าอีด i ชัรางวัลที่2คือ God of w อ r r a ด n a ok, r ็ k c ค l l e c t o r e d i t i o n รางวัลที่3คือ c o n t r o l l e r ไร้สาย Dual Sense God of War Ragnarok Limited Edition ของ PlayStation 5รางวัลที่4ก็ God of War Ragnarok Fan Pack A ส่วนรางวัลที่5คือ God of War Ragnarok Fan Pack B นะครับโดยขั้นตอนการเข้าไปร่วมกิจกรรม God of War Ragnarok Scan and Win เพียงแค่เพื่อนๆเพิ่มเพื่อนของ PlayStation Thailand บนแอปพลิเคชัน Line เสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูในการสแกน QR Code และสแกน QR Code ตามจุดต่างๆที่กิจกรรมได้กำหนดเอาไว้จะมีจุดให้สแกน QR Code ในกิจกรรมนะครับโดยเราสามารถไปตามหา สมบัติทั้ง9แห่งนี้ได้ทั้งสถานที่จริงแล้วก็ช่องทางของคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็สื่อเกมแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายของ Sony PlayStation ที่เพื่อนๆสามารถสะสมไว้ถึง9แต้มนะครับพอสแกนเสร็จแล้วจะมีสแตมขึ้นมาที่ l ล n e ของ PlayStation Thailand ถ้าสแกนครบ3จุดแล้วเราจะได้1สิทธิ์ในการรุ้นลับของรางวัลใหญ่ทั้งหมดด้วยกันอยู่5รางวัลนะครับอย่างเช่น QR code ที่ผมโชว์อยู่ที่หน้าจอนี้นะครับเปเพื่อสแกนปุ๊บจะได้1คะแนนและสําหรับคะแนนที่เหลือจะต้องไป ูข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและกิจกรรมสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายนนี้นะฮะความประทับใจแรกของเกมกราวเวอรไดร็อกเนี่ยคือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับที่การเปิดเรื่องของเกมน้เนี่เป็นการเล่าสู่เหตุการณ์ภาคต่อของเกมกราววอรที่เคร t o ทอสอกของอาร์เทสนะครับที่คอยปกป้องลูกจากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเหล่าทวยเทพของตำนานนอตที่กำลังจะเข้ามาลุกรานเพื่อที่จะสแสวงหาหนทางในการหลุดพ้นจาก การเกิดแร็กนารอกส่วนอทีอัสเองก็รู้สึกมีความสนใจกับตัวตนใหม่ที่ได้ถูกพยากรณ์อเอาไว้ว่าจะเป็นโลกินะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดสงครามแร็กนารอกขึ้นมานั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องราวยังคงต่อย,ยอดแบบจัดเต็มนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ผมชอบพิสุดก็คือว่าการใส่ใจของทีมงานที่เราเนื้อเรื่องได้ดีมากๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเกมแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะ หยุดในการเล่นได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดแล้วแล้วก็ที่ผมชอบที่สุดก็คือในส่วนของการใส่ซับไตเติ้ลภาษาไทยของตัวเกมนะครับทำออกมาได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะตัวเกมเนี่ยทำให้เราได้เข้าใจถึงเนื้อเรื่องแล้วก็ซึมซับถึงเหตุการณ์ของแต่และตัวละครที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็เราไม่ต้องกังวลเรื่องของการแปลภาษา,าต่อไปเพราะว่าเขาแปลภาษาจัดเต็มจริงครับทั้งในตัวระบบการเล่นของเกมทั้งตัวซับไตเติ้ลของภาษาไทยแล้วก็ ตามแมปแลวก็ข้อมูลต่างๆนะครับทุกอย่างเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็จะส่งต่อสื่ความอลังการของเกมนะครับโดยฉากบรรยากาศต,ต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆรวมไปถึงฝ่ายของเทพเจ้าของนอตนะครับที่มีความเก่งขามมีความน่ากลัวนะครับแล้วก็มีความอลังการตั้งแต่เริ่มต้นเกมเลยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งการเปิดเรื่องของเกมแล้วก็การดําเนินเหตุการณ์ต่างๆของกรอบอที่ในช่วงเวลา10ชั่วโมงเป็นอะไรที่ประทับใจแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆแบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆนะครับโดยในเรื่องของเกมเนี่ยเป็นการดําเนินในเรื่อง แบบการเล่าผ่านมุมกล้องแบบมุมมองแบบบุคคลที่3นะครับที่จะดําเนินผ่านกล้องแล้วก็จะมีการเล่าเหตุการณ์แบบคัดซีนแบบไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องแบบไม่หยุดนะครับซึ่งทําให้เราก็จะมีการผสมผสานกับการต่อสู้แล้วก็ระบบการคอมแบทที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบที่สุดของซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้นะครับการทาคอมโบของเกมกราบอร์เรนนาล็อกเนี่ยจะผสมผสานคอมโบที่จะมากกว่าแล้วก็โดดเด่นกว่าภาคก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะในการ จับการทำท่วงท่าคอมโบต่างๆเนี่ยจะมีความประณีตนะครับแล้วก็จะมีท่วงท่าที่เราสามารถเลือกใช้ได้หลายรูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างอาร์เทียสเองหรือว่าเครทอสครับก็จะมีทักษะให้เราสามารถต่อสู้แล้วก็มีการเพิ่มท่วงท่าที่มากขึ้นนะครับถ้าเราอัปเกรดท่าทางของตัวละครที่มากขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ผมสาใจที่สุดก็คือการใช้ท่าทุ่มนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดแล้วนั่นเองนะฮะ โดยในรอบนี้ระบบของการต่อสู้เนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าจะมีการเพิ่มระบบของตัวละครที่2เข้ามานะครับซึ่งระบบตัวละครที่2หรือว่าระบบตัวละครใหม่นะครับจะเป็นระบบที่จะให้เราจะเข้าไปสวมบทบาทเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งซึ่งจะเป็นการทำคอมโบคอมแบทที่ดีมากๆนะครับโดยแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่สดใหม่แล้วก็ ทำให้มันดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ผมอยากจะใช้ก็คือพวกอาวุธต่างๆของตัวละครใหม่นี่แหละครับที่ผมรู้สึกว่ามันดีจริงๆนะครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้ตัวเกมนั้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นนั่นเองนะฮะร,ระบบอัปเกรดอาวุธและก็ชุดเกราะในเกมนะครับยังคงมีรูปแบบที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะการพัฒนา,าวธชุดเกราะที่เราสามารถเลือกที่จะใช้ชุดเกราะตัวเดิมนะครับแต่ว่าเราสามารถหาวัตถุดิบมาอัปเกรดเลเวลให้สูงขึ้นได้นะครับยกตัวยอย่างเช่นเราอยากจะใช้ชุดเกราะตัวนี้นะครับ แต่ว่าเราไม่อยากจะเปลี่ยนชุดเกาะเลยเราสามารถอัปเกรดชุดเกาะให้แข็งแกร่งขึ้นได้นะครับโดยการเพิ่มเลเวลแล้วก็ตามหาวัตถุดิบเรื่อยๆนะครับแล้วเราสามารถอัปเลเวลได้ถึงเลเวล34567ไปเรื่อยๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเราสามารถเช็คชุดเกาะตัวนี้ไปแบบยาวๆได้เลยนะครับซึ่งมันดีมากๆสําหรับผมที่ไม่ค่อยชอบจะเปลี่ยนชุดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามันมีชุดไหนที่มันโดดเด่นจริงๆเนี่ยเราสามารถไปคราฟชุดเกาะตัวใหม่ได้นะก็จะสามารถหยิบวัตถุดิบมาสร้างเกราะได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ในดินแดนของ ะจะมี9ดินแดนที่เราสามารถเดินทางไปได้ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เส้นเรื่องของการเล่าเรื่องเนื้อเรื่องหลักอย่างเดียวแต่เราสามารถเดินทางไปยังดินแดนต่างๆตามเนื้อเรื่องที่เป็นเควสนอกได้ด้วยนะครับเควสเสริมในเกมเนี่ยจะมีการแนะนําตามฉากต่างๆของเกมนะครับแล้วก็จะมีแผนที่ในการแนะนําทางว่าเราสามารถไปทำเควสเสริมได้นะครับแล้วก็จะมีให้เรา ข้ามไปยังดินแดนอื่นโดยใช้ประตูไบฟอร์ดนะครับพอเราข้ามประตูไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปเริ่มเควสเสริมได้แล้วก็ตัวเกมให้อิสระกับผู้เล่นมากๆนะครับโดยจะมีในเรื่องของการเพิ่มตัวของเควสเสริมเข้ามาแล้วก็โดในเรื่องหลักนะครับที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็เล่นได้ยาวอยู่แล้วนะครับแต่พอเราเสริมเควสพิเศษเข้าไปปุ๊บยิ่งเล่นได้ยาวขึ้นมากกว่าเดิมครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบไปทีเดียวนะฮะนอกจากนี้ในเรื่องของการสำรวจโลกในเกมแล้วนะครับยังมีการใช้ พวกยานพาหนะต่างๆที่เราสามารถขี่แล้วก็ใช้มันได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกไปสํารวจหาของต่างๆตามพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีศัตรูมากมายโดยเฉพาะศัตรูเนี่ยที่จะมีหลาย รูปแบบด้วยกันนะครับจะมีศัตรูใหม่ๆโผล่มาเพียบเลยแล้วก็จะมีมินิบอสอยู่ตามฉากต่างๆด้วยนะครับซึ่งมันก็จะผสมผสานกับการทำคอมแบทของแต่ละตัวละครด้วยครับบางตัวละครจะมีการแพ้าธาตุนะครับแล้วก็บางตัวละครก็จะทําให้เราเนี่ยมีความเสียหายแปลกๆขึ้นมาได้ยกตัวอย่างเช่นการติดพิษหรือว่าการเจอกับ สายฟ้าเป็นต้นนะครับก็จะมีการต่อสู้ที่ต้องวางชั้นเชิงในการต่อสู้ที่ค่อนข้างหลักหลายเลยทีเดียวนะครับภาพกราฟิกค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ที่ผมรู้สึกชอบที่สุดก็คือว่าตัวเกมเนี่ยมีการทาคัสซีนที่ทําได้ดีมากๆนะครับโดยการเขียนบทที่ไร้ที่ติจริงๆนะครับโดยการนาเนินเนื้อเรื่องที่ให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกอยากจะรู้ถึงบทสรุปถึงเหตุการณ์นี้แต่ว่า เหตุการณ์ต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันมาก,ก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แทบจะคาดเดาไม่ได้เลยว่ามันจะไปในรูปแบบไหนนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ค่อนข้างได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับซึ่งมันก็มีฉากเซอร์ไพรส์ฉากน่าตกใจฉากประหลาดใจให้ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากกว่าเดิมอีกนะครับยิ่งตัวเกมเป็นซับภาษาไทยเนี่ยยิ่งทําให้เราแบบค่อนข้างอินมากกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะฮะ แลวก็สรุปครับสำหรับเกมก of War แลนด์นรกนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมซีรีส์ก of War ที่ต้องยอมรับว่าสนุกทั้งเรื่องของการประจภุภัยแอคชั่นการทำคอมโบการเล่าเรื่องในเรื่องของเทพนิยายตำนานนอสนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทำออกมาได้ดีดมากแล้วก็พวกงานศิลป์ต่างๆที่อยู่ในเกมพวกฉากบรรยากาศต่างๆในเกมนะครับรวมไปถึงสีหน้าท่าทางของตัวละครเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาขึ้นมาได้ดูดีมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นจุดบทสรุปเหตุการณ์ที่จะ เกิดขึ้นในเกม God of War ในภาค Ragnarok น,ออนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับและนี่ก็เป็นในส่วนของตัวการรีวิว10ชั่วโมงแรกที่ผมได้สัมผัสเกม God of War Ragnarok นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สุดยอดแห่งปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆที่เหไนก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าทาง Sony PlayStation Thailand มีกิจกรรมในการแจกของรางวัลของ God of War Ragnarok น,นะครับกับ สแกนรุ่นรับของรางวันนะครับก็เข้าไปร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเพียงแค่สแกนแอปไลน์ของทาง PlayStation Thailand สแกนคิวอาร์โค้ดนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ไปรุ่นรับรางวัลได้เลยนะครับก็ฝากด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ